มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกันบ้างคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของพ่อค้าปากแจ๋วปากแจ๋วที่ว่าหมายถึงว่าวีนใส่นักท่องเที่ยวฉ่ำๆเลยเขาบอกว่าคือเขาเนี่ยมาขายของแต่เกิดอาการเมาคุณผู้ชมทีเนี้ยพอเกิดอาการเมาสติสตางค์มันก็ไม่มีเจอนักท่องเที่ยวมาใช่ไหมขายของเหมือนแบบหิ้วตะกร้ามาอย่างเงี้ยช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยนักท่องเที่ยวก็บอกไม่ซื้อยังไม่ซื้อยังไม่อยากกินอะไรแบบเนี้ยวีนใส่เขาด่าใส่เขาหยาบคายด้วยนะคะแบบนี้ต้องเจอเรียกปรับทัศนคติหน่อยแล้วค่ะแล้วมันด่าหน้ามาใครครับผมไม่ได้ด่านี่นั่งอยู่ตรงนี้คุณมาพัดของใครตรงนี้ด่าอยู่ถูกป้าไงเด็กก็นั่งอยู่เนี่ยแม่ไอ้แล้วเป็นเรื่องของคุณผมไม่ได้ไม่ใช่แค่ผมแค่คนเดียวนู่นเขาก็โดนเตียงอื่นเขาก็โดนเมื่อกี้เขาก็พูดอยู่ทำมาหากินสุจริตไม่มีใครว่าหรอกครับลุงแต่ลุงอย่าไปด่าลูกค้านะลูกค้าเขาไม่ซื้อเราก็ไปเที่ยวหาดอะไรแบบนี้บ่อยเนาะบางทีก็ไม่อยากกินนะใช่บางทีแบบจังหวะนั้นบางทีเนาะหิ้วมาแบบมะยมมะม่วงเลยบางทีเราก็แบบพี่ยังไม่ซื้อค่ะไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรแบบนี้ค่ะแต่สำหรับพ่อค้าคนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าต้องโดนสั่งปรับทัศนคติหน่อยนะคะเพราะด่าเขาเมื่อกี้ด่าแรงเลยด้วยนักท่องเที่ยวก็เลยบอกว่าไม่ขอทนแล้วนะคะขอประท้าฝีปากกับพ่อค้าคนนี้หน่อยหลังหิ้วตะกร้ามาข้างในเราเห็นว่าเป็นขนมมาค่ะมายัดเยี่ยบอกซื้อหน่อยซื้อหน่อยไม่พอยังด่าหยาบคายแล้วก็ปาข้าวของใส่หลังนักท่องเที่ยวไม่สนใจซื้อขนมของเขาก็สร้างความเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวไปหลายคนที่ตั้งใจจะมาเที่ยวพักผ่อนริมชายหาดจอมเทียนจังหวัดชลบุรีขณะที่ชาวบ้านเนี่ยนะเขาบอกว่าเอื้อมระอานะกับพฤติกรรมของพ่อค้าคนนี้อย่างมากเลยเพราะเวลาขายของได้เนี่ยเอาเงินไปซื้อนู่นไปซื้อเหล้าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ล่าสุดตำรวจสภ.เมืองพัทยาพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตจอมเทียนทราบเรื่องแล้วนะคะแล้วก็ลงพื้นที่ตามหาตัวพ่อค้าปากแจ๋วคนนี้หน่อยโดยพบขณะที่เดินเร่ขายขนมอยู่ที่บริเวณซอย16ชายหาดจอมเทียนก็เชิญตัวมาพูดคุยทราบชื่อว่าชื่อนายตั้มอายุ58ปีแล้วนะคะตอนนั้นอยู่ในอาการงุนงงอยู่เลยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอ้าวเรียกผมมาคุยด้วยเรื่องอะไรหรอสาเหตุใดเจ้าหน้าที่ก็เลยอ่ะฟังนะใจเย็นๆค่อยๆฟังอธิบายไปจนนายตั้มยอมรับบอกว่าผมเนี่ยเมาดื่มเบียร์คลายเครียดไป1ขวดเลยระงับอารมณ์ไม่ได้เลยทำพฤติกรรมไม่ดีกับนักท่องเที่ยวยืนยันสัญญาแล้วนะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ทำแบบนี้แล้วค่ะคราวนี้ถามไปถามมาเห็นว่าในตั้มนี่คือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะคะแล้วก็จะมีการซื้อขนมจากร้านสะดวกซื้อค่ะมาเร่ขายพอทำกำไรได้นิดนิดหน่อยหน่อยไว้เลี้ยงตนเองแต่นั่นแหละค่ะอย่างที่เห็นเงินเมื่อสักครู่นี้มีเหมือนนักท่องเที่ยวถ่ายภาพไว้ไปนั่งนับเงินใช่ไหมนั่งนับเงินหลังขายของเสร็จแล้วก็เอาไปซื้ออะไรฮะซื้อเบียร์ซื้อเหล้ามานั่งดื่มกินแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะสุดท้ายเจ้าหน้าที่พาตัวในตั้มไปทำบันทึกข้อตกลงนะพูดคุยปรับทัศนคติว่าเนี่ยการทำมาหากินอาชีพสุจริตมันดีแต่ควรคำนึงถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาด้วยหากทำพฤติกรรมแบบนี้อีกคราวนี้แหละจะถูกดำเนินการตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองค่ะ